สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นี่ผมได้เป็นพระแก้วหลังเสือพิมพ์เล็กนะครับเจ้าคุณอวเทพศิรินทร์ปี2513นะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แยกกันยังไงนะดูตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าพิมพ์ใหญ่นี่ตรงจะเรียบเลยตรงผ้านี่จะเรียบนะครับนะฮะองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กครับปี13เหมือนกันนะครับพระแก้วก็คือพระแก้วมรกตที่อยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นแหละนะครับเป็นเขาเรียกอะไรนะปางทรงเครื่องจักรพรรดินะครับแล้วก็เจ้าคุณนอนนะครับเจ้าคุณนอนท่านก็เป็นพระอรหันต์นะเขาเรียกท่านว่าพระอรหันต์กลางกรุงนะครับวัดเทพศิรินทร์นะครับท่านก็ในการปลุกเสกท่านก็จะสังเกตไหมครับพระเครื่องของท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคานะนะครับลูกศิษย์ลูกหาไปใช้แล้วค่อนข้างที่จะเห็นพุทธคุณนะครับเพราะเวลาท่านปลุกเสกเนี่ยท่านก็จะพูดง่ายเหมือนกับอัดพลังเข้าไปนะครับอัดพลังเข้าไปในวัตถุมงคลสิ่งนั้นนะครับนะทำให้มีพุทธคุณหลายๆอย่างนะครับก็ผมว่าเป็นพระที่น่าใช้นะนะครับแล้วข้างหน้าเป็นพระแก้วด้วยนะครับข้างหน้าเป็นพระแก้วด้วยนะครับจำนวนการสร้างก็ไม่เยอะนะครับจำนวนการสร้างก็ไม่เยอะนะฮะนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูเนื้อถ้าสวยครับเนื้อดูหนึบนุ่มนะครับดูหนึบนุ่มดูมันนะครับปี13ก็ถามว่าปีนี้ก็เท่าไรแล้วล่ะนะครับ50กว่าปีละนะครับปี13นี่50กว่าปีแล้วนะฮะองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กสวยดีนะนะครับสวยดีราคาพระเครื่องเจ้าคุณนอนนี้ไม่ธรรมดานะครับลองหาใช้ดูนะฮะจำนวนการสร้างไม่เยอะด้วยนะอยู่ที่หลักพันนี่แหละนะครับน่าจะอยู่ที่หลักพันนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้คลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับเป็นพระแก้วหลังเสือนะครับพิมพ์เล็กเจ้าคุณนอนนะครับปี13ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ